สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกับรายการเสน่ห์ไทยแท้บายแม่พลอยกันอีกครั้งแล้วนะคะแล้ววันนี้เราจะนำไอเดียเก๋ไก๋มาทำ leftover หมูสเต๊ะนะคะที่คุณผู้ชมรับประทานกันไม่หมดเนี่ยให้ turn over แล้วกลายเป็นเมนูอร่อยเบอร์เกอร์อร่อยๆและข้าวผัดนะคะซึ่งเป็นข้าวผัดมัสมั่นเก๋ไก๋เดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับหมูสเต๊ะนะคะที่คุณผู้ชมนำมาเลี้ยงอาหารไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลารับแขกนะคะที่มีแขกเยอะๆหรือว่าช่วงเวลาที่นำมาเลี้ยงครอบครัวนะคะแล้วเรารับประทานไม่หมดคุณผู้ชมสามารถนำมาทำเป็น leftover แล้ว turn over เป็นไอเดียใหม่นะคะวันนี้เราจะทำเบอร์เกอร์หมูสเต๊ะกันค่ะYesterday that I've been wasting all my time trying to make you smile trying to make this seem worthwhile ง่ายๆเลยนะคะคุณผู้ชมเราก็จะเตรียมเจ้าตัวขนมปังหรือว่าตัวเบอร์เกอร์นะคะซึ่งเป็นบันเอาไว้เสร็จแล้วในการรับประทานหมูสเต๊กคุณผู้ชมก็คงจำได้ว่าจะต้องมีอาจาดใช่ไหมคะเราก็จะทำอาจาดที่จะดองเอาไว้แทนพิคเกิลเวลาทำรับประทานเบอร์เกอร์เนี่ยก็จะมีพิคเกิลหรือว่าแตงกวาดองนั่นเองแต่การที่เราจะทำตัวอาจาดเป็นอาจาดเย็นเก็บเอาไว้เนี่ยนะคะเราสามารถทำได้ง่ายๆด้วยการนำน้ำส้มสายชูเนี่ยนะคะคุณผู้ชมผสมกับน้ำตาลนะคะแล้วก็กวนๆในกระทะหรือว่าเราจะใช้น้ำตาลนะคะกับน้ำกวนให้ละลายกันก่อนให้เป็นน้ำเชื่อมแบบนี้นะคะซึ่งจะทำให้ง่ายขึ้นและเติมน้ำส้มสายชูทีหลังน้ำส้มสายชูเนี่ยก็จะใส่ลงไปใส่เกลือป่นเล็กน้อยนะคะให้เข้ากันเสร็จแล้วเราจะเอาหอมซึ่งเป็นหัวหอมแขกหรือหัวหอมใหญ่ก็ได้นะคะใส่ลงไปก่อนคุณผู้ชมคลี่นะคะให้ตัวหัวหอมเนี่ยมันได้ชุ่มน้ำเสร็จแล้วแตงกวาแตงกวานี้คุณผู้ชมก็หั่นเป็นชิ้นบางๆประมาณนี้นะคะชิ้นบางๆเราจะดองสดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมต้องหั่นแตงกวาให้บางนิดนึงหลังจากที่คุณผู้ชมนำแตงกวาและหัวหอมแขกนะคะสไลซ์บางลงหมักนะคะเรียบร้อยอยู่ในชามกับน้ำส้มสายชูน้ำตาลเคี่ยวแล้วก็เกลือแล้วคุณผู้ชมก็จะนำของที่เราดองไว้เนี่ยแรปแล้วก็เข้าตู้เย็นนะคะทำให้ตัวน้ำตาลและน้ำส้มเนี่ยเข้าไปถึงกับผักให้มันกรอบค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำมาใช้กันในขณะที่เรารอให้พิคเกิลตัวหัวหอมกับแตงกวาของเรานะคะดองอยู่ในตู้เย็นนะคะเราก็จะเปิดเตากริลของเราไว้ที่250องศาคือร้อนจัดเปิดเป็นกริลข้างบนไว้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนำตัวหมูสเต๊กของเราเนี่ยมารูดออกจากไม้นะคะคุณผู้ชมหมูสเต๊กที่เราเลฟโอเวอร์ไว้ดึงออกจากไม้หมูสเต๊กที่รสชาติอร่อยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีกลิ่นของกะหรี่นิดนึงนะคะมีผงกะหรี่ผงขมิ้นก็จะหอมทีเดียวคราวนี้เราก็จะนำขนมปังเนี่ยวางนะคะแล้วเราก็จะหนีบหมูสเต๊กขึ้นทำเป็นไส้ของเบอร์เกอร์ทำง่ายๆเลยนะคะคุณผู้ชมท่านี้เบอร์เกอร์เนี่ยมันจะต้องหนานิดนึงดังนั้นคุณผู้ชมก็จะใส่หมูสเต๊กไปสัก 2-3 ชิ้นนะคะ
วางเรียงรายแผลให้เต็มจากนั้นเราก็จะนำซอสหมูสเต๊ะใส่นะคะเราก็จะนำมอสซาเรลล่าชีสเนี่ยมาใส่เมื่อพร้อมแล้วนะคะเราก็จะนำขนมปังของเรานะคะพร้อมด้วยหมูและชีสเนี่ยนะคะเข้าไปอบในเตาเกรลข้างบนให้ชีสมันละลายค่ะเกรลจนกระทั่งชีสมันละลายนะคะแล้วก็เกรียมขึ้นมานิดหนึ่งก่อนที่จะเสร็จเราก็จะนำบันตัวข้างบนเนี่ยเข้าไปอุ่นให้ร้อนแล้วก็มาประกบเราไม่ต้องการให้มันเกรียมมากนะคะเราต้องการให้ชีสเนี่ยเมลท์ละลายเท่านั้นเองคุณผู้ชมก็สามารถนำออกมาเสิร์ฟได้เลยพร้อมเสิร์ฟทันทีแตงกวาดองของเรานะคะกับหัวหอมก็แช่ตู้เย็นพร้อมแล้วรสชาติของมันก็จะมีเปรี้ยวแล้วก็หวานเค็มนิดๆนะคะสามารถนำมาเสิร์ฟได้ทันทีสวยงามบนเบอร์เกอร์ของเราพร้อมแล้วคุณผู้ชมก็จะได้เบอร์เกอร์นะคะที่ทำจาก leftover หมูสเต๊ะเบอร์เกอร์หมูสเต๊ะเสร็จแล้วรสชาติน่าสนใจมากเลยนะคะคุณผู้ชมอร่อยหอมเพราะว่าเราจะมีซอสของหมูสเต๊ะค่ะแล้วพิคเกิลของเรานะคะสุดยอดค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะลองไปทำอีกหนึ่งเมนูกันเลยค่ะ